อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ทับตาหมีพร้อมปล่อยนรุกทีมชาติโปรตุเกสด้วยสัญญายืมตัวโดยมี2ทีมพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตัวไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดตกเป็นข่าวพร้อมปล่อยตัวจอฟิลิกออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ดาวยิงวัย23ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามให้กับแอตเลติโกมาดริดในช่วงหลังทำให้มีข่าวว่าความสัมพันธ์ของเขากับเดียโก้ซิเมโอเน่ค่อนข้างระหองระแหงโดนัตเตสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมากับทีมชาติโปรตุเกสตามรายงานจากเดลติกเผยทับตาหมีพร้อมปล่อยเฟลิกออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวโดยปลายทางมีโอกาสเป็นศึกพรีเมียร์ลีกมากที่สุดโดยมีทีมเต็งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลที่พร้อมคว้าตัวไปร่วมทีมทว่ามีปัญหาที่แอตเลติโกมาดริดต้องการค่ายืม15ล้านยูโรพร้อมให้จ่ายค่าเหนื่อยสัญญาอีก6ล้านยูโรเลยทีเดียวคาเซมิโร่มิดฟิลด์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกโรงโปรยยาหอมดาวเตะเพื่อร่วมทีมรายหนึ่งว่ามีฝีเท้าเก่งกาจถึงขั้นดีพอที่จะติดอันดับ1ใน5แข้งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกดาวเตะทีมชาติบราซิลเพิ่งย้ายจากเรอัลมาดริดซบตากแมนยูเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาภายใต้มูลค่าประมาณ70ล้านปอนด์และกลายเป็นคีย์แมนสำคัญของพลพรรคปีศาจแดงได้ในทันทีโดยที่เจ้าตัวได้ออกมาเปิดอกระบุว่าถึงในฝีเท้าของดาวยิงเพื่อร่วมทีมอย่างมาร์คแรดฟอร์ดว่ากันตามตรงผมเซอร์ไพรส์กับความยอดเยี่ยมในฝีเท้าของแรดฟอร์ดเป็นอย่างยิ่งเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำให้ผมทึ่งเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเมื่อเราเล่นในลีกที่แตกต่างออกไปคุณเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเขามาอยู่บ้างแต่มันยิ่งทำให้ผมเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเก่าเมื่อผมได้สัมผัสกับเขาในขณะที่เราอยู่ร่วมสโมสรเดียวกันเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมผมสนุกที่ได้เล่นร่วมกันกับเขาแรดฟอร์ดสร้างแรงกระตุ้นให้กับพวกเราผมดีใจที่ได้เล่นกับเขาผมมั่นใจว่าหากเขายังสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปได้ด้วยศักยภาพที่เขามีในตัวผมเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งใน5นักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกอย่างแน่นอนเขายอดเยี่ยมถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจขออำนาจการช่วยกำกับดูแลทีมสำรองสโมสรเพื่อวางแผนการพัฒนาเยาวชนทั้งการเลือกตัวผู้เล่นจำนวนนาทีลงสนามให้สอดคล้องกับการทำทีมชุดใหญ่เป็นแนวทางที่เหมาะสมและเตรียมความพร้อมขึ้นชุดใหญ่นี่เป็นเรื่องใหม่สิ้นเชิงสำหรับคนที่แมนยูไนเต็ดแต่ผมคุยไว้ก่อนแล้วตอนเจรจารับตำแหน่งกับสโมสรและพวกเขาเปิดกว้างยอมรับทันทีพวกเขามองไปที่อาแจ็คด้วยความชื่นชมเพราะความที่สโมสรบริหารจัดการนักเตะเยาวชนได้รับความสำเร็จผ่านระบบทีมในมุมมองของผมการทำงานร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายคือสิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมเหมาะสมในสโมสรอย่างอาแจ็คทีมสำรองที่นั่นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้จัดการทีมนั่นเป็นทางเดียวที่ผมกำหนดความต่อเนื่องดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตอนผมคุมแมนยูไนเต็ดทีมสำรองถูกแยกโดดเดี่ยวมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอะคาเดมี่แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่เหมือนกันผมยึดเปลี่ยนแปลงในทันทีเหมือนตอนไปคุมอาแจ็คผมจะให้อิสระกับโค้ชในการทำงานแต่ผมมอบแนวทางให้พวกเขาดังนั้นความรับผิดชอบสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผมส่วนเรื่องผลงานทีมสำรองเป็นยังไงและความต่อเนื่องนักเตะก้าวจากทีมสำรองขึ้นสู่ชุดใหญ่ Manchester Unitedเจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีก20สมัยที่เพิ่งประกาศใช้เงื่อนไขต่อสัญญา4นักเตะสำคัญของทีมอย่างมาร์คแรดฟอร์ดเฟร็ดรูคชอและเดียโก้ดาโลไปอีก1ปีอย่างไรก็ตามปีศาจแดงยังไม่สามารถใช้เงื่อนไขต่อสัญญาใหม่กับเดวิดดิเกอาได้เหมือนกับแข้งรายอื่นเนื่องจากแมนยูต้องการให้นายทวารรายนี้ลดค่าเหนื่อยลงล่าสุดมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบนเข็มจ้องจะคว้าตัวยาซินโบโน่ในด่านจอมหนึบทีมชาติโมร็อกโกชุดคว้าอันดับ4ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ที่ปัจจุบันเฝ้าเสาให้กับซีบีย่าในศึกลาลิก้าสเปนมาเฝ้าเสาแทนอย่างไรก็ตามเดเคอาร์ก็โชว์ฟอร์มได้1ทำ8คลีนชีทจาก11นัดที่เฝ้าเสาทำให้แฟนๆผีแดงไม่อยากให้ปล่อยตัวในด่านรายนี้ไปแบบฟรีๆ